สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะหลายๆท่านก็คงจะพักผ่อนกับครอบครัวนะคะวันนี้อยากจะไลฟ์สดประเด็นเรื่องที่คุณทิมอภิปรายไว้นะคะเรื่องกระดุม5เม็ดนะคะปกติแล้วเวลาเขาอภิปรายกันในสภาก็อย่างเวลาอภิปรายใหญ่ในสภาเนี่ยแต่ละพรรคการเมืองเนี่ยถ้าเปรียบกับกีฬาก็กีฬาชกมวยนะคะเขาก็จะมีนักมวยขึ้นชกนะคะเขาก็จะต้องคัดสรรคนที่มีประสบการณ์มีความรู้ในเรื่องที่จะพูดแล้วก็เป็นต้องเป็นตัวแม่กันทั้งนั้นนะคะถ้าจะขึ้นพูดในอภิปรายใหญ่ยกตัวอย่างเช่นพรรคเพื่อไทยอย่างเงี้ยเขาก็จะมีการให้คุณหมอชลน่านคุณสุทินคลังแสงท่านสมพงษ์อมรวิวัฒน์อย่างเงี้ยอภิปรายซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นนักการเมืองใหญ่ของประเทศนะคะทีนี้ของพรรคอนาคตใหม่เนี่ยก็พูดเรื่องเกษตรนะคะเข้าใจเลยนะคะคือคงจะได้แค่นี้คือคนที่หาคนที่พูดรู้เรื่องเกี่ยวกับเกษตรเนี่ยในพรรคอนาคตใหม่เนี่ยได้แค่นี้นะคะก็เลยเป็นที่มาของการที่คุณทิมอภิปรายเรื่องเกษตรนะคะคือตัวเอเองเนี่ยมีประสบการณ์เคยเห็นคนไม่รู้เรื่องเกษตรแล้วก็มาพูดเรื่องเกษตรเคยเห็นคนที่อภิปรายผิดฝั่งนะคะคนที่อภิปรายแล้วก็ไม่ทำหน้าที่อภิปรายในฝ่ายของฝ่ายค้านนะคะมีการเอานโยบายของรัฐบาลมาพูดเหมือนเป็นนโยบายตัวเองนะคะเคยเห็นค่ะก็กลับมาเรื่องกระดุม5เม็ดนะคะวันนี้จะมาวิจารณ์หน่อยในฐานะที่เป็นเกษตรกรแล้วก็ในฐานะที่มีเพื่อนเป็นเกษตรกรเยอะมากนะคะคือมันมีการเริ่มต้นจากคุณทิมเนี่ยไปเจอกลุ่มเกษตรกรรวมตัวกันไปตั้งเป็นบริษัททำนาเองสีข้าวเองส่งออกต่างประเทศเองในราคาเกือบ30,000บาทต่อตันค่ะแค่ตันละ10,000บาทนะคะเกษตรกรก็อยู่ได้นะคะถ้า12,000บาทต่อตันเนี่ยข้าวนะคะเกษตรกรคือแบบมีความสุขมากนะคะถ้า15,000บาทต่อตันเนี่ยเกษตรกรรวยมากเลยค่ะนะคะพอคุณทิมเล่าเรื่องเกษตรกรที่เมื่อกี้นะคะส่งออกข้าวเองในราคาเกือบ30,000บาทต่อตันค่ะฮาไปเลยนะคะจะมีเกษตรกรเนี่ยอยากจะไปดูงานที่นี่เยอะมากเลยตอนนี้นะคะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยจะมีต่างชาติเนี่ยไปดูงานที่นี่เหมือนกันนะคะเพราะว่าทุกคนต้องการส่งออกข้าวในราคา30,000บาทต่อตันค่ะฮานะคะฮาค่ะอันนี้คือจุดเริ่มต้นของกระดุมทั้งหลายนะคะมาดูกระดุมเม็ดแรกกันนะคะมีทั้งหมด5เม็ดนะคะกระดุมเม็ดแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการที่เกษตรกรไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองพอไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองก็ไม่สามารถไปกู้เงินธนาคารได้แล้วก็ยังมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินด้วยแล้วก็ทำให้ต้องไปกู้เงินหนี้นอกระบบอีกนะคะอันเนี้ย
อันเนี้ยคือมันเป็นความคิดของคุณทิมนะคะเป็นความคิดของคนที่มีความพร้อมนะคะมันคนละโลกมันคนละโลกกันแล้วนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเกษตรกรเนี่ยเขาจะไม่เขาจะมุ่งไปในเรื่องของราคาสินค้าเกษตรในเรื่องของตลาดข้าวจะขายให้ใครจะขายได้เท่าไหร่อันนี้คือสิ่งที่เป็นหัวใจของเกษตรกรทุกเรื่องเลยนะคะเอางี้ถ้ารัฐบาลแจกที่ดินคนละ5ไร่กับรัฐบาลจะประกันราคาข้าวให้12,000บาทนะคะรับรองเกษตรกรเลือกประกันราคา12,000นะคะแต่พูดไปจะเข้าใจไหมเนี่ยเพราะว่าคือถ้าคนที่ไม่ใช่เกษตรกรก็จะไม่ค่อยเข้าใจนะคะแต่ถ้าเกษตรกรที่อยู่ในสภาพแล้วอยู่ในสถานะที่ทำการเกษตรมายาวนานเนี่ยพอพูดปุ๊บจะเข้าใจเลยนะคะว่าเรื่องการมีที่ดินเป็นของตัวเองแล้วเอาที่ดินไปกู้เงินธนาคารต่างๆเนี่ยมันไม่สำคัญเท่ากับราคาข้าวนะคะเขาจะเน้นกันเรื่องนี้เท่านั้นนะคะซึ่งตอนที่ดิฉันลงสมัครเนี่ยก็อยู่ในพรรคพลังประชารัฐก็มีการหาเสียงกันนะคะในนโยบายประกันราคาข้าว10,000บวกๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดดิฉันมีโอกาสที่จะเข้าไปทำงานในชั้นกรรมธิการเกษตรนะคะดิฉันก็อยากจะเพิ่มเติมในเรื่องของนอกจากจะประกันราคาข้าวแล้วเนี่ยต้องในเรื่องของประกันบวกความชื้นด้วยที่โรงสีคือความชื้น 5% ค่าประกันที่ราคาเท่าไหร่ 10% 15-25% อะไรเงี้ยคือตรงเนี้ยต้องชัดเจนเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเกษตรกรก็จะถูกเอาเปรียบนะคะกระดุมเม็ดที่2ค่ะเรื่องหนี้นอกระบบหนี้นอกระบบนี่ก็เกิดจากการที่คือนี้คุณทีมก็คิดอย่างเงี้ยค่ะการที่ไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองไม่สามารถไปกู้เงินธนาคารได้ก็เลยไปกู้หนี้นอกระบบค่ะแปลว่าไม่เข้าใจเกษตรกรอีกแล้วนะคะหนี้นอกระบบของเกษตรกรไม่ได้เกิดจากไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองแล้วไม่สามารถไปกู้เงินธนาคารได้นะคะหนี้นอกระบบเนี่ยมันเกิดจากปัจจัยเยอะมากเลยนะคะปัจจัยในเรื่องรายรับรายจ่ายปัจจัยในเรื่องราคาสินค้าเกษตรนะคะมันไม่เกี่ยวกับที่ดินนะคะแล้วก็ถ้าจะมองในแง่ของการกู้ไปซื้อปุ๋ยยาพันธุ์ข้าวอะไรต่างๆเนี่ยร้านค้าถ้าเป็นเกษตรกรจะรู้เลยว่าร้านค้าส่วนใหญ่เนี่ยก็เขาจะปล่อยเครดิตนะคะก็เวลาเกษตรกรราคาข้าวดีๆเขาก็จะมาจ่ายถ้าราคาข้าวไม่ดีเขาก็ไม่จ่ายแล้วก็เป็นหนี้ร้านค้านะคะเพราะนั้นมันเป็นคนละเรื่องกันนะคะมันไม่ใช่ข้อเท็จจริงเลยเนี่ยแล้วความคิดของคุณทิมที่ว่ามีความจดจ่อในการใช้หนี้ต้องใช้สารเคมีเยอะๆเพื่อคุณภาพแน่นอนแล้วก็ปลูกอะไรซ้ำๆคิดได้ไงอ่ะคือไม่มีใครเขาใช้หนี้แล้วก็ไม่มีใครเขาจดจ่อที่จะใช้หนี้เขาไม่จ่ายแล้วค่ะเขาไม่มีเขาไม่จดจ่อเลยเขาจะไปจดจ่อเรื่องราคาสินค้าเกษตรนะคะว่าทางรัฐบาลเนี่ยจะประกันราคาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนเรื่องการใช้พอเป็นหนี้เยอะก็จะหันมาใช้สารเคมีเยอะๆเนี่ยคือสารเคมีมันใช้เยอะไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าใช้เยอะมากแล้วเนี่ยข้าวมันตายหมดค่ะเขาถ้าคนที่ใช้เนี่ยเขาก็จะใช้ในสัดส่วนถ้าตามราคานะคะที่ใช้จ่ายก็คือไร่นึงก็ค่ายาอะไรต่างก็ไม่เกินไร่ละ 1,000 บาทนะคะเขาไม่ใช้ให้เปลืองตังค์หรอกแล้วเขาก็ไม่ใช้ข้าวมันตายนะคะเพราะนั้นมันเป็นความเข้าใจผิดค่ะ
แล้วการที่ไปคิดว่าชาวบ้านเนี่ยชอบปลูกอะไรซ้ำๆเนี่ยนะคะยิ่งเป็นการแสดงออกถึงความไม่เข้าใจของเกษตรกรนะคะคืออย่างตัวดิฉันเองเนี่ยเลี้ยงไก่ใช่ไหมคะแล้วก็คิดว่าจะเลี้ยงไก่ไปจนวันตายเลยนะคะซ้ำไปซ้ำมากันนะคะแล้วก็อย่างมันเรียกว่าวิถีชาวบ้านคือเขาปลูกข้าวกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วเขาก็จะปลูกข้าวกันต่อไปมันเป็นวิถีของชาวบ้านนะคะแล้วจะเอามาผูกกันเป็นเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนคนไม่เข้าใจอะค่ะส่วนกระดุมเม็ดที่สามเรื่องสารเคมีเรื่องประกันราคานะคะอันเนี้ยค่ะตอนที่อภิปรายกระดุมเม็ดที่สามนะคะคือเป็นการอภิปรายเมื่อกี้โพสต์ไปแล้วนะคะก่อนจะไลฟ์สดเป็นการอภิปรายนโยบายเร่งด่วนข้อ4ทั้งหมดเลยทำหน้าที่ให้ถูกฝังด้วยค่ะนายกรัฐมนตรีเขาอ่านไปแล้วเขาแถลงไปแล้วไปพูดซ้ำทำไมคุณเป็นฝ่ายค้านโทรศัพท์ไปถามคุณหมอชลน่านก็ได้ว่าต้องอภิปรายยังไงคือมันต้องไม่มีในคำแถลงจะเพิ่มเติมอะไรไหมมีข้อสงสัยอะไรไหมนะคะไม่ใช่มาอภิปรายในสิ่งที่รัฐบาลแถลงไปแล้วอย่างนี้รัฐมนตรีเขาตอบไม่ถูกนะคะแล้วคุณโชคดีที่เจอท่านอนุพงศ์นะคะเพราะสมมุตินะคะดิฉันเป็นท่านอนุพงศ์นะคะดิฉันจะตอบว่าเนื่องจากสาระในการอภิปรายนี่ค่ะไม่ตรงไม่เป็นความจริงนะคะพูดดูหล่ออย่างเดียวอภิปรายอย่างนี้บ้านเมืองไม่ได้ประโยชน์ผมไม่รู้จะตอบยังไงครับคงจะตอบอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอดีท่านเป็นคนใจดีมากนะคะท่านก็ตอบแบบ นะคะค่ะแล้วก็ยังมีการเอากระดุม3เม็ดที่ว่าเนี่ยมารวมกันนะคะไปกันใหญ่เลยค่ะเลข2เม็ดนะคะกระดุมเม็ดที่4ค่ะเรื่องการแปรรูปนวัตกรรมนะคะคือมันต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงไหมคะคือการจะเอาเงินที่ไหนไปสร้างโรงสีคะโรงสีเล็กๆเนี่ยก็หลายสิบล้านนะคะถ้าโรงสีใหญ่เลยก็ร้อยสองร้อยล้านนะคะต้องใช้ที่ดินกี่ไร่คะถึงจะมีเงินไปสร้างโรงสีแต่ก็มีรัฐบาลที่พยายามจะแก้ไขปัญหานี้เคยมีนะคะคือการเอาโรงสีชุมชนเนี่ยลงไปในชุมชนแต่ก็เจ๊งหมดค่ะเพราะว่าโรงสีชุมชนเนี่ยคือด้วยงบประมาณนะคะก็คือมันจะเป็นอะไรอะคือมันไม่มีเครื่องอบนะคะคือข้าวเนี่ยก็ต้องไปตากที่ถนนสมมติใครที่ปลูกข้าวประมาณ50ไร่นะคะเขาก็จะไปตากข้าวที่ต้องไปตากข้าวที่ถนนถ้าถนนหน้ากว้าง6เมตรเนี่ยก็ต้องตากประมาณกิโลนึงนะคะตากประมาณ 4-5 วันมันเป็นไปได้ไหมคะแล้วก็ถ้าเป็นเจ้าเล็กๆที่ไปสีที่ลงสีชุมชนก็สีเสร็จก็ไม่มีใครซื้อนะคะเพราะมันเป็นข้าวหักท่อนมันมีปัญหาเรื่องคุณภาพส่วนใหญ่ถ้าสีที่ลงสีชุมชนก็คือการเอาไปกินเองนะคะขายไม่ได้อะค่ะเพราะฉะนั้นโรงสีชุมชนก็เลยเจ๊งหมดเลยนะคะแต่ก็ยังมีก็เคยมีความพยายามที่จะในเรื่องของการแปรรูปมาก่อนนะคะแต่การลงทุนนี่มหาศาลเลยเพราะนั้นต้องดูความเป็นไปได้ด้วยนะคะแล้วก็กระดุมเม็ดสุดท้ายค่ะท่องเที่ยวเชิงเกษตรอันนี้ก็ต้องดูความเป็นไปได้อีกนะคะคือมันทำได้อยู่แต่พื้นที่การเกษตรเนี่ยคือมันเยอะมากมันจะทำได้สักกี่คนนะคะเพราะว่าเอายกตัวอย่างเช่นเอาแค่หมู่บ้านเดียวพอนะคะหมู่5ตำบลชำแระอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะคะมีประมาณ160ครัวเรือนนะคะมีเกษตรกรที่ปลูกข้าวประมาณ200คนแล้วยังมีหมู่1 2 3 4 5 1 2 3 4 6 7แล้วก็มีตำบลอื่นอีกมีจังหวัดอื่นอีกนะคะแล้วเอาแค่หมู่บ้านเดียวเนี่ย200คนเนี่ย200ชาวนาปลูกข้าวเนี่ยจะทำเป็นเกษตรยังไงอะคะจะทำเป็นเกษตรเชิงท่องเที่ยวไงคะทั้ง200คนแล้วก็หมู่บ้านใกล้เคียงอีกตำบลใกล้เคียงอีกคือเกษตรในพื้นที่ของบ้าน
ประเทศเราเนี่ยคือมันเยอะมากมันทั่วไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นท่องเที่ยวเชิงเกษตรเนี่ยมันทำได้แค่คนกลุ่มเล็กๆเท่านั้นนะคะที่อาจจะได้ทำเลที่ดีหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การที่มีความคิดว่าจะเอาคนที่ทำกินบนที่ของรัฐเนี่ยแล้วก็ไปทำการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาของการแฝงธุรกิจโรงแรมก็ไปเลยก็ว่าได้นะคะเพราะจริงๆแล้วมันจะเป็นการแย่งพื้นที่ทำการเกษตรของชาวบ้านด้วยเพราะจริงๆทางรัฐเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ป่าไม้ที่สปก.ป่าสงวนต่างๆของรัฐเนี่ยนะคะเขาต้องการช่วยเหลือเกษตรกรเขาเอาที่เหล่านี้ไปให้เกษตรกรทำกินในเรื่องเกษตรเท่านั้นนะคะแต่สมมุติว่ามีที่ดิน50ไร่แล้วก็ทำนา30ไร่แล้วก็ทำรีสอร์ท20ไร่อย่างเงี้ยคือมันจะสามารถแฝงธุรกิจนี้ไปได้มันก็สุดท้ายที่ดินของรัฐที่แบบถูกๆอะค่ะให้จ่ายถูกๆเงี้ยก็จะตกเป็นของนายทุนอีกมันก็จะเกิดปัญหานะคะเพราะฉะนั้นเกษตรกรจริงๆเนี่ยเขาไม่ต้องการทำเป็นถ้าเกษตรกรตัวจริงนะคะเขาไม่ต้องการทำพื้นที่เกษตรของเขาอะเป็นในเชิงท่องเที่ยวนะคะเพราะมันเป็นไปไม่ได้ถ้าไปดูพื้นที่กันได้เลยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะคะเพราะนั้นอย่าให้ถ้าคิดอย่างนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นนายทุนเนี่ยเข้ามาแย่งที่ของเกษตรกรในการทำกินเลยด้วยซ้ำนะคะเพราะนั้นการที่รัฐระบุชัดเจนว่าถ้าไม่ทำการเกษตรจะเวียนคืนอย่างเงี้ยมันก็ดีอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นก็ต้องดูในสิ่งที่เป็นไปได้ด้วยนะคะก็ขอฝากพรรคอนาคตใหม่นะคะว่าเวลาเลือกผู้อภิปรายเนี่ยก็ต้องเลือกคนที่พูดคือรู้เรื่องเกษตรมาพูดนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยคือเกษตรกรดูอ่ะเขาจะขำได้นะคะแล้วก็เวลาอภิปรายเนี่ยก็ต้องพูดอย่ามาพูดซ้ำกับทางรัฐบาลแล้วพูดเหมือนกับว่าเป็นนโยบายของตัวเองเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นต้องฝากให้ทำการบ้านให้เยอะกว่านี้นะคะบ๊ายบาย ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีสร้า
สีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทย